นะครับทดสอบเสียงนะครับตอนนี้เป็นเสียงพูดนะครับว่าพูดไปนี่ยินชัดนะครับถ้าท่านใดอยู่ก็ตอบนะครับผมจะมายืนระยะนี้นี่คือระยะที่จะสามารถอธิบายได้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ท่านที่เปิดแล้วก็ติดตามดูอยู่นะครับนี่ผมกำลังดูอยู่ว่ามีใครตอบมาว่าสัญญาณพูดผมเนี่ยฟังเข้าใจรู้เรื่องนะครับยังไม่มีคนให้คอมเมนต์มานะครับว่าฟังแล้วรู้เรื่องหรือเปล่ารบกวนนะครับช่วยบอกทีนึงอย่างนั้นเดี๋ยวผมพูดแล้วผมพูดไปยาวไปด้วยไม่นั่นถ้าเดี๋ยวท่านก็จะไม่ได้ยินคุณธมลคุณแสงจันทร์คุณจิโรจน์นะครับคุณพุทธวีนะครับคุณทยากรภาพเสียงชัดเจนนะครับที่ผมพูดนี่ชัดเจนนะครับไม่มีปัญหานะครับสิบหกห้าโอเคครับ16.5ใช้ได้เนี่ยชัดเจนนะครับคุณทะมนก็ชัดเจนโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตรงนี้นะครับทดสอบระบบใหม่นะครับแล้วก็เป็นการแชร์เข้าไปในส่วนนี้นะครับชัดเจนนะครับชัดเจนชัดเจนชัดเจนคุณจิโร่ชัดเจนคุณดูชัดเจนนะครับโอเคครับเนี่ยณตรงนี้นะครับท่านจะเห็นว่านี่คือตัวของไวรัลเบลของเรานะครับคือตัวเกราะสนามเหล็กที่ปกป้องกันโรคนะครับดูข้างล่างก็ปีเข้ามาข้างบนหนักกว่านะครับหลายครั้งลงมาชิดนะครับชิดถึงวงโคจรของดาวเทียมแล้วท่านพบว่าครับพลังงานสดมากทำไมมันโผล่ตรงนี้ช่วงระหว่างประมาณ4 โมงเย็น5 โมงเย็นจะเริ่มเข้มข้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอีกทีก็ประมาณครับประมาณ7-8 โมงเช้าไอ้ตัวนี้มันมาจากไหนครับเนี่ยถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับแน่นอนว่าครับด้านหน้านะครับดูเป็นสีเหลืองออกที่บางส่วนนี้ลมสุริยะมา600-700 ppmก็เริ่มปะทะโลกแล้วหลายอย่างมาทิ้งระเบิดที่วันที่31นะครับแต่อย่าลืมว่าลูกศรตรงนี้ครับมันย้อนแยงไปด้านหน้าด้านหลังชัดเจนมากว่าพลังงานที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันกระทบจากด้านข้างกับด้านหลังอีกหนึ่งปัจจัยที่ยืนยันว่าพลังงานนี้ไม่ได้มาจากดวงที่เราตรงนี้ครับเส้น IMF นะฮะน้ำเงินนี้ยังเส้นเต็มๆอยู่ตรงอยู่มาถึงโลกเราก็ยังตรงอยู่นะครับแต่พอมาด้านหลังนี่นะครับเห็นไหมครับผิดเพี้ยนทันทีเลยนี่คือสิ่งที่บอกว่าพลังงานที่มาจากนอกโลกนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราเป็นปัจจัยหลักแต่ตัวที่มาจากด้านหลังกับด้านข้างนี่คือตัวปัจจัยหลักที่เป็นตัวก่อให้เกิดการตลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกอย่างกระทันหันอย่างรุนแรงณตอนนี้ครับเหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกรู้ว่าฝนตกน้ำตกหนักนะครับเหตุการณ์ที่พระราชวังที่ปักกิ่งนะครับที่ท่านได้ดูภาพไปแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะพบว่าที่ปักกิ่งเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่สร้างวังมานะครับไม่เคยน้ำท่วมระบบน้ำดีมากแต่ตอนนี้น้ำท่วมหมดเลยสำคัญคืออะไรครับตัวพลังที่เข้ามาปั๊บนี่ครับตอนนี้ท่านมี3 เลเยอร์เห็นไหมครับงั้นเส้นตรงนี้เส้นขาวๆนี่คือเส้นไวรัลเบลที่อยู่ด้านหน้าตกกับดวงอาทิตย์ส่วนตรงนี้ครับเห็นไหมฮะอีกส่วนหนึ่งไวรัลเบลนะครับเป็นคุมทั้งโลกไม่ใช่แค่ด้านหน้าด้านเดียวด้านข้างด้านหลังดูเหมือนกันอาจจะน้อยหน่อยแต่ไอตัวที่เข้ามาตรงนี้ครับมันรุนแรงกว่าด้านหน้าตรงนี้ไม่ยุบตัวตามเส้นสีขาวเสถียรแข็งและตรงนี้อีกจุดหนึ่งอีกด้านหนึ่งนี่คือการบ่งบอกของพลังงานที่เข้ามาจากหลายทางมากกว่า1แหล่งพลังงานมากกว่าดวงอาทิตย์เราวัฏจักร 780,000 ปีวัฏจักร 120,000 ปีวัฏจักร 46,000 ปีวัฏจักร 7,200 ปีวัฏจักร 3,600 ปีมันมาเกิดทับซ้อนกันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอย่างที่บอกว่าต้องดูภาพนะครับ
ภาพนี้จะอธิบายได้ดีที่สุดใช่ไหมครับว่าวัฏจักรเนี่ยมันอยู่ทุกวงรอบเนี่ยมันมาเกิดทับซ้อนกันในช่วงนี้พอดีเลยถามว่าโอ้ยมันธรรมดามันหนักหนาสักขนาดนี้ขึ้นแล้วเนี่ยผมว่าเป็นที่ดีนะเราจะได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนเราจะเก็บไว้ในสัญญาเราคือความจำดวงวิญญาณเรานะครับที่มีพื้นที่ประมาณ1ลูกบาศก์เซนติเมตรนี่คือตัววัดค่าโปรตอนที่นาซาใช้งั้นตรงนี้ชัดเจนว่าพลังงานมาจากตรงนี้1 2 3ไม่นับข้างหลังนะเพราะตรงนี้เขาใช้ภาพเรียกว่ามิติเดียวเน้นด้านหน้าเป็นหลักแต่แค่มิติเดียวก็สอนชัดเจนแล้วว่าตรงนี้มีการหินงอเข้าไปข้างในเส้นสีขาวคือแบรนเบลเห็นไหมฮะส่วนหนึ่งแน่นอนครับมาจากลมสุริยะหรือพายุสุริยะซึ่งตอนนี้มันเกิดการระเบิดมีการส่งมานะครับที่จุดดับที่3380ก็ระเบิดจุดดับที่3386วันนี้ก็ระเบิดตามมาแล้วหลายจุดเนี่ยเห็นไหมครับว่าตรงนี้พลังงานลูกศรนี่ครับตรงนี้ย้อนแย้งไปด้านหน้าแสดงว่าตรงนี้ต้องมีความรุนแรงมากกว่าที่มาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับนะดวงอาทิตย์มานี่ครับที่700 800กว่ากิโลเมตรต่อวินาทีนะงั้นถามว่าตรงนี้ประมาณ3ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วขนาด3ล้านต่อชั่วโมงโดนตับปั๊บเราเปปไดซ์ไม่ทันเจ็บไปเลยแต่นี่คือแต่ดวงอาทิตย์เรางั้นตรงนี้ถ้าเกิดมันสามารถย้อนแย้งได้อยู่ด้านในแสดงว่าต้องแรงกว่าใช่ไหมครับสีเหลืองเห็นไหมคิวเลอร์โปรตอนสีฟ้าก็มีอยู่ด้านในชัดเจนครับแถบนี้แสงสีน้ำเงินมาด้านหลังลูกศรก็มีย้อนแย้งมาส่วนมากนะครับคือว่าพลังงานเนี่ยนะครับเวลามันพัดผ่านโลกเนี่ยมันขึ้นบนลงล่างแล้วก็มีอากาศที่ว่าชนกันที่หางตีกับวกมาด้านในแต่อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคนละอย่างกันนี่ยาวไปนู่นครับเห็นไหมยาวไปไกลเลยงั้นถามว่าไอ้หางของตัวเนี้ยมันจะชนกันไหมชนกันแต่ตรงนู้นครับนอกกราฟนอกกระดานใช่ไหมครับพลังงานมาปั๊บใช่ไหมมาเจอแรงเบี้ยปั๊บก็โดนเกาะบานไปบานไปนู่นนะครับแล้วก็ไปชนกันข้างหลังถึงจะย้อนแย้งข้างหน้าทีหนึ่งแต่ตรงนี้มันไม่ใช่และมันไม่ได้ย้อนจากตรงนี้มานี่คือข้อมูลวิสัยชัดเจนซึ่งไม่มีใครพูดถึงนาซาก็ไม่พูดอีซ่าทุกคนดังเงียบหมดไม่พูดถึงขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดหรือเปล่าและพูดเพื่ออะไรนี่คือเป็นการพูดถึงองค์ความรู้ที่ให้กันนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งเนี่ยอีกหนึ่งจุดนะครับนี่คือเวลาที่เดินมาคือประมาณบ่าย2โมงหรือ2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยเส้น INF นะครับพลังงานไม่ใช่แม่เหล็กเนี่ยที่มาจากตัวอาทิตย์เนี่ยด้านหน้านะยังตรงอยู่นะยังตรงอยู่พลังงานที่มาตรงนี้ปั๊บใช่ไหมครับยังตรงอยู่ใช่ไหมผ่านโลกไปก็ยังตรงอยู่แต่เริ่มมีปัญหาตรงด้านหลังแต่ตรงนี้ครับมันมีเห็นไหมครับเส้นสีน้ำเงินจากด้านหลังย้อนแย้งมาด้านหน้าด้วยไอ้ตรงนี้มาจากไหนล่ะครับจากการที่พลังงานที่เข้ามาปั๊บเจอแรงดันเบลแล้วก็โค้งใช่ไหมฮะแล้วก็มาชนกันด้านหลังกระแทกเข้ามาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับคนลักษณะกันนะครับคนละรูปแบบกันอย่างนั้นก็มีครับแต่ว่าพอชนทีปั๊บมันตุ้มทีนึงก็หายไปแต่นี่มันเกิดต่อเนื่องเห็นไหมฮะเกิดต่อเนื่องหนักบ้างเบาบ้างนะครับไม่ใช่ยุคนี้เงียบหายไปงั้นตรงนี้ก็ผมบอกชัดเจนว่ามีพลังงานจุดอื่นที่เข้ามาเขียวๆตรงนี้ด้วยนะในวันรันเบลเองครับเห็นกลุ่มสีฟ้าตรงนี้ไหมครับก็คือแหล่งพลังงานเหมือนกันนี่คือบอกว่าที่มาที่ไปของพลังงานนั้นมันไม่ได้มาจากดวงอย่างเดียวงั้นหลายคนก็ไม่เชื่อเรื่องของระบบสุริยะ X ไม่เชื่อเรื่องของนิบิรูก็มีการโต้แย้งกันว่ากันไปแต่ว่าตรงนี้มันบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในระบบสุริยะเราแล้วก็มีผลต่อสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์ด้วยมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกด้วยดวงอาทิตย์คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นกลุ่มก๊าซมีสนามแม่เหล็กมีไฟฟ้ามหาศาลกระจายไปทั่วระบบสุริยะโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์และโลกหมุนรอบตัวเองงั้นทุกครั้งที่มีการระเบิดนะครับมีโซลาร์แฟร์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าคือหลายท่านยังสับสนระหว่างโซลาร์แฟร์กับโซลาร์สตอร์มโทษนะครับคุณเมาหายโอเค
ถ้าชัดนะครับไอ้ตรงแสงขาวๆนี่คืออะไรครับคือโซลาร์แฟร์คือไม่มีจุดดับอย่างที่ผมสันสปอตเนี่ยมันเกิดการระเบิดตูมปั๊บรังสีพวกนี้ครับกระจายไปทั่วมาถึงโลกเรา8นาทีรังสีล้วนๆนาทีที่8โดนแล้วดาวเทียมจับได้ปั๊บโอ้โดนเรียบร้อยแล้วนาทีที่15มีมวลด้วยเสร็จแล้วครับจะมีมวลที่เป็นชาร์จพาร์ติเคิลพลังงานที่ไม่ใช่แสงออกเดินทางตามมาอีกไอ้ตรงนี้ครับเรียกว่าโซลาร์สตอร์มใช้เวลาเดินทางประมาณ3วันโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับว่าระเบิดตรงนี้มันระเบิดเร็วแค่ไหนแรงแค่ไหนถ้ามันระเบิดเร็วมากตรงนี้ก็เดินทางมาน้อยกว่า3วันงั้นโซลาร์แฟร์เห็นแสงฟึบปั๊บโดนแน่นอนไม่มีทางหลบเลี่ยงแต่ตรงโซลาร์สตอร์มหรือ CME นั้นขึ้นอยู่กับว่าองศาที่จะเกิดอยู่ตรงไหนสามารถหลบหลีกได้นะครับเนี่ยจะให้ดูตรงนี้ดีกว่ารีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับเอาข้อมูลใหม่ล่าสุดมาครูนะครับให้มาใกล้ๆวันที่1ที่2หน่อยโอเคครับหยุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขยายใหญ่ให้ชัดๆไอ้ตรงนี้ครับที่เราเรียกว่าโซลาร์แฟร์นะครับที่ว่าจุดดับที่3380เกิดการระเบิดมาปั๊บไอ้แสงแฟลชเนี่ยนะครับคือแสงรังสีเรดิเอชันเนี่ยถึงโลกเรียบร้อยแล้วโดนเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนแต่ว่าไอ้ตัวมวลพลังงานตรงนี้ครับจุดนี้ยังโดนโลกอยู่นะครับโดนแบบไม่หนักเท่าไหร่ยิ่งมาทางด้านตะวันตกเท่าไหร่ปั๊บยิ่งแผ่วเบามาทางไหนคือองศาเนี่ยมันเบี่ยงเบนไปโอ้ที่ใหญ่มากใช่ไหมครับงั้นระเบิดมันเฉียงๆไปแต่แสงในรังสีที่โดน 100% เต็มๆก็คือโซลาร์แฟร์ส่วนโซลาร์สตอร์มดิซีเอ็มอีนั้นโดนเผาแต่ตรงนี้ครับที่ว่าจุดดับที่3386เคลื่อนที่มาแถวๆนี้ครับมันเรียกว่าเอิร์ธไดเรกต์ตรงๆทั้งโซลาร์แฟร์และโซลาร์สตอร์มโดนเราแน่นอนไอ้ตรงโซลาร์สตอร์มหรือ CME นะครับคือโครนาแมสอิเจคชันที่มีชาร์จพาร์ติเคิลเนี่ยเป็นไฟฟ้ามหาศาลมันเคลื่อนที่มาปั๊บพอกระแทกโลกปั๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นความชื้นเยอะเกิดฝนตกหนักเกิดอากาศแปรปรวนส่วนที่แห้งอากาศแห้งแล้งอาจเกิดแผ่นดินไหวก็ระเบิดได้นี่คือตัวชี้วัดตัวหนึ่งว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อไหร่ความระเบิดเมื่อไหร่พายุรุนแรงมากแค่ไหนพายุจะสงบลงแรงมากขึ้นปริมาณฝนจะต่ำลงแรงมากขึ้นและตรงนี้ครับนะครับมันก็มีผลนะอย่างเคสเนี้ย3380เนี่ยระเบิดตรงนี้งั้นตัว CME หรือว่า Solar Storm เนี่ยนะครับจะถักโลกโดนแบบโดนทางหางคือเวลามันมาเป็นแผงใช่ไหมครับตรงกลางไม่โดนโดนปลายๆสะบัดไปนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้ครับที่บอกว่างั้นบางครั้งองศาที่เบิดมาไม่โดนโลกสีเหลืองตรงนี้ครับนะฮะงั้นเนี่ยที่บอกองศาต่างกันงั้นบางครั้งเราเจอห่างๆสะบัดโดนเรามีผลเหมือนกันนี่คือตำแหน่งที่เขาบอกไว้แต่เนื่องจากว่าอันเนี้ยนาซาทำมาโลกกับดวงอาทิตย์อยู่แนวเดียวกันนะครับโลกกับดวงอาทิตย์นะครับอยู่แนวเดียวกันอันนี้คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์อยู่แนวเดียวกันแต่เรียนคือว่าการวับเบิลเอียงไปเอียงมามันมีผลงั้นดวงอาทิตย์นะครับอาจจะเอียงเราไม่รู้แต่จริงเขาไม่เอียงแต่โลกเอียงพอโลกเอียงปั๊บไอ้ตัวพลังที่มากระทบนี่นะครับมันจะไม่ตรงตามนี้เสมอไป
มันจะมีการผันแปรตามองศาที่เกี่ยวเนื่องด้วยดังนั้นครับมันต้องมีการคำนวณทุกครั้งว่าช่วงเวลาที่เกิดโซลาร์แฟร์นะครับองศาระหว่างดวงอาทิตย์กับองศาโลกมันตรงอย่างนี้หรือเปล่าหรือโลกเอียงทางนี้โลกเอียงทางนี้เอียงด้านนี้ประเทศไหนจะโดนเอียงด้านนี้ประเทศไหนจะโดนพอระเบิดมาปั๊บเนี่ยเวลาประมาณ3วันกว่าจะถึงโลกนั่นพออีก3วันนะครับมันจะมาถึงโลกไอ้วันที่มาถึงโลกเนี่ยโลกเอียงด้านไหนนะตอนนี้ชัดๆว่าโลกเรียกวับเบิลคือหมุนรอบตัวเองด้วยนะครับแต่มีการเอียงเหมือนกันเพราะเราเห็นดวงอาทิตย์จุดดับเนี่ยต่างกันตอนเช้าเห็นจุดดับจากล่างขึ้นบนส่วนตอนบ่ายจากบนลงล่างมันก็ชี้ชัดว่ามันโลกเราเอียงไปอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมถ่ายเห็นอย่างเดียวนะครับมีในกลุ่มที่เป็นเพื่อน Facebook เนี่ยที่อเมริกาก็ถ่ายเหมือนกันตั้งแต่ที่เท็กซัสก็ถ่ายเห็นนิวเม็กซิโกก็ถ่ายเห็นที่วิจิเนียก็ถ่ายเห็นแล้วก็มีที่อินอยส์ทางด้านเหนือติดดาก็ถ่ายเห็นเหมือนกันงั้นชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าเราถ่ายที่20องศาเหนือโลกมันโค้งเอ้ยมันเลยในองศาโลกเอียงแต่คนที่ถ่ายที่40องศาเหนือ50องศาเหนือก็เห็นเหมือนกันเพราะมันใหญ่มากๆโลกเรานิดเดียวครับดังนั้นอุจจาระวับเบิ้ลเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นโลกเราอย่างเดียวนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นNASA ก็มาพูดถึง Active Transport นะครับจริงๆแล้วนะครับจุดดับเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยบางทีเขานับเพียงสูงสุดจุดเดียวแต่ผมนับทุกจุดบางครั้งกราฟมันขึ้นแล้วลงหน่อยก็ขึ้นใหม่นึงนี่ต้องเป็น2ครั้ง NASA นับ1ครั้งผมนับ2ครั้งเพราะทุกครั้งมีแรงกระแทกฟึบมาฟึบมาถ้ามันฟึบปั๊บค่อยๆต่ำลงเนี่ยโอเคนับ1ได้คือเป็น long duration ลงยาวแต่ไม่ใช่ว่ามันฟึบปั๊บฟึบอีกทีนึงมันแฟด2ครั้งก็จะเป็น 2M ไม่ใช่ M เดียวงั้นที่ผมกับ NASA นับอาจจะไม่ตรงกันเพราะผมนับทุกกราฟที่ขึ้นไปมันตกมาขึ้นตกมาขึ้นนับหมดการดีดตัวมีผลต่อโลกเพราะพลังงานมันแรงงั้นตัวโซลาร์แฟร์หรือรังสีก็มาแรงด้วยแล้วสุดท้าย CFB จะมี2ลูกซ้อนกันใช่ไหมฮะเกิดมาไล่เรียกกันเหมือนเป็น1เดียวแต่จะเป็น2ขยับนี่คือสิ่งสำคัญซึ่งมันแตกต่างกับที่เขาโพสต์นะเขาแชร์กันมามันคนละอย่างกันเหมือนตอนนี้นะครับจุดดับที่3380เนี่ยจะไปทางตะวันตกแล้วงั้นถามว่าตรงนี้ถ้าเกิดมีโซลาร์แฟร์ทดสอบปั๊บเนี่ยกระทบต่อเรานี่มันแผ่วๆแต่ตรงนี้ครับ3386เนี่ยนะครับถ้าโดนเรานี่หนักตอนที่เกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นวันที่11มีนาใช่ไหมครับ2011เนี่ยจุดดับประมาณตำแหน่งนี้ครับอยู่ตรงนี้นะแต่นั่นมันกับเอ็กคลาสอยู่ตรงนี้ตามหลักองศามันมันจะเอียงไปแต่ไม่ใช่ครับเพราะมันรุนแรงมากนั่นมันบานเต็มที่งั้นถามว่า3386อยู่ตำแหน่งที่สามารถก่อความเสียหายได้วันนี้วันที่2ใช่ไหมครับวันที่13มีผลดาวน์ตัวเยอะเลยแล้วก็ตัวที่33เนี่ย93เนี่ยตามมาชัดๆว่าอันเนี้ยอยู่ๆก็ตูมมาปั๊บ M class 3393 3392 3391ขยายตัวใหญ่ขึ้น1 2 3 4 4จุดดับนี้นะครับก็คืออยู่ในตำแหน่งที่จะมีผลกับโลกต่อไปในอนาคตและจุดดับพวกนี้ก็ใช้เวลาประมาณ7วันนะครับ7วันถึงวันจะถึงตำแหน่งนี้ประมาณนี้ระเบิดตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ถ้าระเบิดตรงกลางนี่หนักอันนี้ก็หนักหนาสาหัสกว่าทำไมตรงกลางตรงกับเบาข้างๆเหมือนเตะครับใช่ไหมเราเตะธรรมดากับจระเข้ฟาดหางเตะวนแล้วสะบัดตูมปั๊บเนี่ยแรงเหวี่ยงมันต่างกันนี่คือจุดที่ทำให้เกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นวันที่11มีนาคมใช่ไหมครับ2011แล้วตอนที่เกิดสึนามิที่ R7 นั่น M class นะครับนั่นจะ M6.7 นะก็ตำแหน่งแถวๆนี้เหมือนกัน
เกิดเป็นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นมาที่อาเจนะครับแล้วก็เกิดสึนามิขึ้นมาที่เรารู้กันอยู่26ธันวาคม2547ทำไมต้องคอย CME มาก่อนยุทธวินไหวก็บอกแล้วว่า CME นะครับคือชาร์จคือไฟฟ้าปราสาทเข้ามายังโลกเราเกิดการระเบิดยังเห็นระเบิดที่นาทิวาสเนี่ยก็รู้ว่านะครับช่วงเวลานี้มีไฟฟ้าในอากาศมากขึ้นเสียมากขึ้นไม่ใช่ประเทศแต่ประเทศเดียวหลายประเทศครับโรงงานต่างๆเกิดการระเบิดเกิดการไฟไหม้เหตุปัจจัยของโรงงานไฟฟ้าก็มีหม้อแปลงไฟฟ้าก็มีไฟฟ้าก็เยอะวัตถุระเบิดจากความร้อนอีกล่ะหรือว่าCFEที่มาไฟฟ้าก็มีความร้อนด้วยเหมือนกันความร้อนแฝงก็มีด้วยนี่คือจุดที่ทำให้เกิดการระเบิดจุดหนึ่งที่นาทิวาแล้วภาคใต้ถ้าท่านจำได้ผมจำพอสอบได้ว่าผมเคยแล้วว่าโอกาสที่ไฟฟ้าดับมีสูงเพราะCFEตอนนั้นน่ะนะครับจะตกเข้าประเทศไทยช่วงบ่ายพอดีปรากฏว่าทีมันภาคใต้ไฟดับหมดเขื่อนบางลางมีตัวปั่นไฟฟ้าเองก็ทำใช้งานไม่ได้ราชประภาก็ใช้งานไม่ได้จากส่วนกลางส่งไปไม่ได้กริดออฟไลน์หมดไฟฟ้าช็อตหมดตัวเขื่อนบางลางเองแท้ๆที่ยะลาก็ไม่สามารถปั่นไฟใช้งานได้เพราะระบบไฟฟ้าช็อตก็คือไฟฟ้าที่ไปจากการระเบิดของจุดดับพวกนี้ครับแล้วเกิดCFEมาถึงโลกเราไฟฟ้าคือสาเหตุหลักๆของแผ่นดินไหวการคาดการณ์แผ่นดินไหวล่วงหน้าก็คือการวัดค่าไฟฟ้าวัดค่าความต่างศักย์ความถี่ของไฟฟ้ามีมากน้อยแค่ไหนและไฟฟ้านี่ที่อยู่พื้นโลกอยู่ใต้โลกกับอยู่เหนือโลกมันเชื่อมต่อกันมันจะรัดวงจรตรงไหนนะอย่าลืมว่าเปลือกโลกเราที่นะครับมีรอยแตกรอยแยกเหมือนหน้าเรามีรอยติดกาดังนั้นไอ้รอยแตกรอยแยกนี่ครับคือจุดที่มันบางๆที่สุดมันไฟฟ้ามาเย็บก็ช็อตได้เหมือนสายไฟใช่ไหมครับสายไฟที่เกิดเปลือกแน่นหนาไฟไม่ช็อตถ้าเกิดสายไฟเริ่มมีรอยปริรอยขีดตัวอย่างปั๊บเนี่ยโอกาสที่ไฟฟ้าช็อตไฟไหม้ได้ก็มีที่เรียกว่าไฟฟ้ารัดวงจรไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยมันจะเกิดได้อย่างไรแค่ไฟฟ้าสองเส้นสายภายนอกหุ้มอยู่สายสองเส้นใช่ไหมครับไฟนอกหุ้มอยู่สายภายนอกขาดไอ้สายภายในมันอยู่ติดกันอยู่แล้ว2เส้นมันไม่เคยช็อตถูกไหมครับถ้าสายภายในที่อยู่ในเปลือกหุ้มเนี่ยถ้ามันจะช็อตเนี่ยมันช็อตไปนานแล้วงั้นแค่เปลือกหุ้มเนี่ยมันแตกออกทำให้สายในช็อตได้ก็บอกว่าไอ้ตัวที่มันทำเกิดปฏิกิริยานั้นมาจากภายนอกไม่ใช่ภายในไม่ใช่สายคู่ด้านในถูกไหมครับสายคู่ด้านในไม่มีปัญหาแต่พอเปลือกอันเนี้ยมันมีการแตกแยกปั๊บเนี่ยถ้าจะไฟช็อตเพราะไฟฟ้าจากข้างนอกไฟไปได้งั้นไอ้ฉนวนตรงนี้ครับนอกจากมันกันไฟฟ้าดูดเราแล้วมันยังกันไฟฟ้าจากในอากาศรอบตัวเราเนี่ยเข้าไปช็อตสายไฟข้างในด้วยเหมือนกันกันทั้งสองส่วนสำคัญนะครับงั้นการตรวจเช็คสายไฟฟ้าก็คือการตรวจฉนวนเนี่ยกระป๋องเนี่ยถ้ากระป๋องมีการแตกรันรั่วปั๊บไฟฟ้าจากอากาศเข้าไปผสมลงด้วยปั๊บไอ้สายตรงสายนี้รับพลังงานมากไปเกิดความร้อนเกิดไฟไหม้ขึ้นมาตรงนี้คือตัวที่นั่นไปนะครับทีนี้มาดูเรื่องของตัวสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่ขั้วเหนือขั้วใต้เมื่อวันก่อนที่ระบบเทสเนี่ยถ้าเห็นว่ามันจะรูปร่างมันก็จะเสียอย่างนี้อันนี้ถือรูปร่างดีมากคือค่อนข้างจะกลมนะครับมีติ่งมีปลายเล็กน้อยเนี่ยมาดูตัวละเอียดกันที่เราเรียกหยินหยางก็ว่าได้นะครับนี่คือขั้วโลกเหนือนะฮะมีการผันผวนกลับไปกลับมาเห็นไหมฮะดูตรงล่างนี้เปลี่ยนแปลงไปขั้วโลกใต้นี่วงใหญ่แต่ด้านบนมีปัญหาเล็กน้อยเห็นไหมครับตรงนี้ไปหาทวีป อเมริกาใต้นะครับส่วนตรงนี้มาทางบ้านเราทางออสซิทางเพิร์ชซึ่งขั้วโลกใต้มันเคลื่อนที่ลงทะเลมาแล้ว
ณตอนนี้ผมว่าจะจับเพิร์สนะครับตัวผิดการพลังงานดูตรงนี้จะชัดเจนดีคือเส้นสีน้ำเงินนะครับได้เห็นการพลังงานว่ามีการพันผวนแปรรูปวกไปซ้ายด้วยไปขวาด้วยกันแยกออกจากกันนะครับแต่ที่ซีโร่ใต้มีติ่งที่มาจังหวะขึ้นมาด้านบนนิดนึงงั้นความไม่เสถียรมันเกิดขึ้นโดยพวกขั้วโลกใต้ที่เป็นทางออกของสนามแม่เหล็กบนอารันเบลเนี่ยท่านดูตัวพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยเกิดดับเนี่ยกี่จุดแดงแดงเข้มๆ1 2 3 4ตัวนี้ก็มีพลังงานขึ้นมาด้วยหลายจุดเลยพลังงานเกิดหลายจุดนี้ดีไหมไม่ดีครับแสดงว่ากันมันไม่เสถียรนะพลังงานมีการถูกกระทบกระแทกมีการแบ่งตัวแยกเหมือนตัวพวกตัวไฮดรางั้นพลังงานไม่เสถียรเหมือนลูกข่างใช่ไหมครับหมุนถ้าแรงดีมันตรงถ้าเริ่มลูกข่างเริ่มหมดแรงจะเริ่มแกว่งเอียงไปเอียงมาแล้วเริ่มเอียงแล้วสุดท้ายก็ล้มสนามไม่ลบเหมือนกันเมื่อมีปัญหาปั๊บจะเริ่มหมุนตัวช้าลงแกว่งเอียงไปเอียงมาที่โลกวอบเบิลเอียงไปเอียงมาปั๊บน้ำทะเลมันไม่เอียงด้วยน้ำทะเลมันเป็นของเหลวไปตามสภาวะของวัชนะพอชนะเองยังไงแล้วแต่ปั๊บน้ำทะเลเองด้วยใช่ไหมครับเหมือนเราเอาน้ำใส่ขวดใช่ไหมฮะนี่เป็นโลกนะโลกเอียงปั๊บอ่ะด้านนี้เจอน้ำท่วมด้านนี้เจอน้ำลงถ้าโลกเกิดเอียงมาด้านนี้อ่ะทางนี้น้ำท่วมนี้น้ำน้อยลงนั้นปรากฏการณ์น้ำทะเลหดหายยาวๆเนี่ยระหว่างโลกหมุนวับเบิลหรือเปล่าตรงนี้เป็นน้ำตายเป็นน้ำเป็นน้ำขึ้นเกิดขึ้นใหญ่ๆซัดเข้ามาเกิดน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลท่วมน้ำทะเลหนุนได้ยังไงอ่ะอ้าวมันอยู่ในข้างขึ้นเดือนหงายชลบุรีก็น้ำท่วมที่หน้าศาลถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่มองแค่ดวงจันทร์ล่ะมองว่าโลกมีการหมุนเอียงทำให้น้ำเกิดการแกว่งไหมเนี่ยงั้นไม่แน่นอนถูกไหมครับนี่คือตัวอย่างนี่ท่านจะบอกว่าเอาขนขนเนี่ยถ้ากระแทกหนึ่งครั้งเนี่ยเห็นคลื่นไหมฮะตีครั้งเดียวคลื่นเยอะไหมเหมือนกันงั้นถ้ามีการแกว่งปั๊บเนี่ยน้ำกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาน้ำมีการถ่ายเทเมื่อน้ำมีการกระเพื่อมปั๊บช่วงเกิดโพชิปนะกลับกันถ้าเกิดโลกถูกเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเหวี่ยงขวาปั๊บแล้วโลกเกิดพลิกกลับข้างมามวลน้ำที่ผ่านมาคืออะไรครับนี่คือบอกว่าคนตายเพราะน้ำเยอะงั้นน้ำคือสิ่งที่อันตรายที่สุดอันตรายกับความร้อนรังสีเพราะมันพรากทุกอย่างไปถ้าดูข่าวที่ญี่ปุ่นดูข่าวที่เมืองจีนนะครับและโทษดีครับไอ้ก่อนที่มันจะมาปั๊บนะครับลมโลกลดตัวเองด้วยความเร็วที่ 1,700 เมตรต่อชั่วโมงนั้นอาการเปลี่ยนตรงนี้ลมก็เปลี่ยนทิศทางนะครับทำไมพายุขนุนพัดมอเตอร์ไซค์ไปที่เกาะบนต้นไม้ได้ลมมีแรงยกด้วยลมเป็นทิศทางได้ด้วยงั้นเราจะเจอทั้งลมเจอทั้งน้ำงั้นที่ได้คือลมกับน้ำหลายที่เริ่มแชร์เรื่องของบ้านใต้ดินทำไมต้องมีบ้านใต้ดินด้วยนะครับก็คือนี่คือความจำเป็นแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกมาครับถ้าเรามาดูที่ Google นะครับองศาแตกต่างกันระหว่างตอนกลางประเทศจีนไปมองโกเลียนี่ร้อนแรงแต่เศรษฐกิจทะเลทรายเยอะความแรงมีเยอะงั้นถามว่าถ้าจะทำที่ระบายใต้ดินจากชิงเจียงเนี่ยอย่างต่ำ25เมตรอย่างต่ำ25เมตร100เมตรดีที่สุดถ้ามาทำแถวที่สองปันนานะครับด้านหลังแถวคุณหมิงนั่นเจ้าเราเนี่ยสบายครับก็5เมตรต่างกันสบายมากเลยงั้นต่ำมาทุ่งไหหินมาที่วังเวียงนะครับมาที่แถวนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพม่าเชียงตุงเชียงรุ้งนี่นะครับ1เมตรก็ยังได้เลยเพราะว่ามีความชื้นเยอะค
ความหนาแน่นเยอะแล้วมันอยู่ห่างไกลเวลาลมพัดอิงตัวปั๊บมันต่างกันเพราะความชื้นที่เกี่ยวข้องพวกป่ามันที่เกี่ยวข้องมีผลต่อพลังงานมีผลต่อลมต่อน้ำนั้นแต่ที่แตกต่างกันถ้าอยู่อเมริกายุโรปล่ะครับโอ้โหเรื่องใหญ่เนี่ยถามว่าอเมริกานะครับแถวนี้แรงจัดเพราะกระแสน้ำเย็นลงมาด้านนี้พาความแห้งแล้งมานะครับน้ำอุ่นกับความชื้นมางั้นทำไมที่นี่อเมริกาด้านตะวันตกถึงแห้งแล้งมีภูเขาเยอะทะเลทรายเยอะทำไมที่อเมริกาตอนใต้ถึงแห้งแล้งเพราะเจอน้ำเย็นเข้ามาเอาความแห้งแล้งมาให้งั้นแถวนี้ครับอันตรายถามเอ๊ะก็มีสีเขียวเยอะนะมีป่าเยอะนะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือครับและตรงนี้ครับมันเป็นความแห้งแล้งขนาดใหญ่ไฟฟ้าเดินง่ายงั้นไฟฟ้าปะทะแห้งแล้งปั๊บตรงนี้ใกล้ๆกันระดับเดียวกันเช่นเดียวกันงั้นถามว่าอย่างทำไมทะเลทรายที่ซุ่มหน้าเนวาดาเนี่ยเขาต้องสร้างฐานทัพขึ้นไป100เมตร300เมตรล่ะใช่ครับเพราะตรงนี้มันอยู่ในเขตที่สูงมันไกลน้ำทะเลจากแอตแลนติกดังนั้นก็ทำมาคือก็ต้องอยู่แถวนี้น่าจะไกลจากน้ำเพราะน้ำตายมากกว่าเพื่อนเวอร์จิเนียมีไหมมีนะครับอิลลินอยส์ก็มีนะครับเท็กซัสก็มีแต่แถวนี้จะเซฟโซนสุดเมื่อเซฟโซนปั๊บจากน้ำทะเลแล้วอะไรครับต่อไปคือเรื่องของความร้อนเรื่องของลมนั้นต้องอยู่ลึกๆมาที่เดนเวอร์แอร์พอร์ตนะครับทำไมเดนเวอร์แอร์พอร์ตมีการสร้างเชลเตอร์มีการเก็บไซโลอาหารหลายอย่างเพราะแถวนี้เป็นเซฟโซนที่ไกลจากน้ำแถวนี้ที่ฟรีมาสร้างไว้มีโอกาสใต้น้ำนานนี่คือพันบาทที่ที่อเมริกาแต่ดีซีขึ้นมาไปด้านตะวันตกตลอดเวลาเลยธุรกิจส่วนใหญ่อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับแถวตะวันออกแต่เชลเตอร์ดีๆมาสร้างแถวตะวันตกสร้างที่เนวาดาอริโซนานะครับที่มอนทาน่าเยอะเลยเดนเวอร์แอร์พอร์ตนะครับอยู่แถวนี้ที่แลคโคโลราโดก็เหมือนกันเยอะงั้นแต่นี่เป็นเซฟโซนของเขาสร้างเยอะแต่ก็จะไม่สร้างตรงนี้เพราะมีแอนเดียฟอลมันต้องแยกแน่นอนมีปัญหาแน่นอนแต่แคลิฟอร์เนียก็มีเชลเตอร์ใต้ดินหลายที่นะครับประเทศหน้าก็มีเหมือนกันมีท่านเราไปศึกษาค้นคว้าดูไปเสิร์ชดูมันสิบางอย่างเฮ้ยเป็นข่าวลือก็ไม่เป็นไรครับฟังหูไปหูแต่ข่าวลือมันต้องมาจากข้อมูลที่มีคนรู้เรื่องแล้วมาพูดต่อกันอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะนั่นแหละครับเป็นข่าวลือแต่เป็นเรื่องจริงเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยมาดูนะครับดูในข้อมูลที่เขานั่นกันมาขออนุญาตเข้ามาก็ยังช้าหน่อยนะครับหรือว่าตอนนี้มันใช้จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบว่ามันซ่อมแล้วซ่อมอีกจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ปลาแผ่นดินไหวฟิชเนี่ยมันขึ้นมาขนาดนี้เลยมันหนีอะไรมาครับส่วนมากปลาที่อยู่ที่ท้องทรายใต้ทะเลลึกเฉลี่ยอย่างต่ำมันอยู่ที่ลึกอย่างต่ำ2กิโลเมตรนะ3กิโล5กิโลเป็นตรงนั้นมันหนีขึ้นมาบนน้ำเพราะอะไรก็ถือว่าตัวใหญ่มากต้องมีบางอย่างรบกวนเขาทำให้เขาหนีจากใต้ทะเลขึ้นมาด้านบนอันนี้ผมว่าคนละตัวกันนะคนละตัวกันไม่ใช่ตัวไม่น่าใช่ตัวเมื่อกี้นี้นะครับหรือว่าเขาได้จากการทำภาพมาเนี่ยลักษณะแล้วแต่แล้วก็ถ่ายไกลถ่ายใกล้เนี่ยแต่ถือว่ามันชัดเจนว่าเขาหนีอะไรมาเป็นครั้งแรกที่มีการ
ถ่ายภาพได้ระหว่างก็ขึ้นเขาขึ้นจากเหนือจากน้ำขึ้นมานะครับแล้วที่ประเทศไทยอีกหนึ่งที่ตรงนี้ครับผมมีบ่อปลาชะโดอยู่ปลาชะโดนี่ปลาชะโดหรือปลาสาดมันดุนะมันพุ่งโหแรงมากชนเราเนี่ยนะครับในทะเลก็เหมือนปลาปลาสาดเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวปลาฉลามอีกชนทีทะลุนะแรงมากบางคนโดนทะลุปั๊บออกหลังเลยมันตื่นตกใจกลัวเลยครับมันถึงหนีประมาณนี้เห็นไหมแน่นอนครับปรากฏการณ์ปลากระโดดเนี่ยมีหลากหลายที่มีมากบ้างน้อยบ้างมันตื่นกลัวบางสิ่งบางอย่างในน้ำถึงกระโดดหนีแต่ตนมากที่มันเกิดคือบางสิ่งบางอย่างใต้น้ำนะครับถ้าไม่มีวัตถุชิ้นเนี้ยมันจะไปทิศทางเดียวกันถูกไหมครับทิศทางเดียวกันแต่นี่มันสเปะสปะเลยสวนไปสวนมาเราก็ต้องว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ใต้น้ำหรือที่ดินก้นบ่ออันมีความกระทะเทือนหรือค่าความถี่ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปมันเลยตกใจกลัวถึงกระโดดหนีขึ้นมาแล้วหลายที่ปลากระโดดขึ้นบกก็มีนะครับมีบางตัวขึ้นบกมาด้วยไอ้ขึ้นบกชัดเจนมากเป็นความถี่เยอะมากเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นการเตือนภัยทางอ้อมอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นลักษณะนี้มันบ่งบอกว่าโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆซึ่งสามารถเกิดสึนามิได้มีโอกาสใกล้เข้ามาผมจะไปดูเรื่องของดร.ธรของต่อมมาเฟืองนะครับในเพจนี้ขออนุญาตนะครับอาจจะตาลายนิดหน่อยก่อนไปต่อมมาเฟืองอันนี้ก่อนนี่ทำไมจะบ้าเหรอมีนาฬิกา3เดือน4เดือนนี่คือปกติตรงนี้ครับผมจะสูงที่512เมตรตั้งแต่ปี556แล้วก็คือความสูงตรงนี้ตลอดเวลามาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่มาสังเกตเมื่อปี59เฮ้ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆอ้าวเครื่องแรกถูกเลยครับคือนาฬิกาของคาซิโอโอ้โหเก็บตังค์ขึ้นมาก็แพง 37,000 วัดความสูงได้วัดความกดอากาศได้มาอันนี้วัดความสูงจากความกดอากาศได้ที่175เมตรมันต่ำกว่าตรงนี้ประมาณ100เมตรเฮ้ยไม่ต่ำกว่า100เมตรนะครับเลขที่2ของ not age นะครับกลับว่าเป็นค่า604สูงกว่า582เห็นไหมฮะอ้าวอันนี้สูงมาตัวของตัวที่จะเส้นตรงนี้อยู่ที่520ตี175 604 520ทั้ง3เดือนไม่ตรงกันแต่ทั้ง3เดือนบอกว่าความกดอากาศตรงนี้มันผิดปกติซึ่งมันควรจะเป็น580เมตรที่เป็น2เมตรถ้าเออร์เลอร์ประมาณ2เมตร3เมตร5เมตรนี่รับได้คือที่มีการผันไปเล็กน้อยแต่มันต่างที100เมตรนี่ต่างเท่าไหร่ครับ20กว่าเมตรอันนี้ต่างเท่าไหร่ครับ70กว่าเมตรเนี่ยดูครับ475 604 499ก็ที่44 499แต่ตอนนี้มันขยับมาแล้วเนี่ยเพราะว่าออมมันขยับเข็มอยู่นี่ชั้นอุณหภูมิอากาศหรือว่าแอลันเบลที่เมื่อสักครู่นะครับที่มันหดไปหดมาบี้ไปบี้มาเนี่ยมันทำให้ชั้นอากาศเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมางั้นถ้าคุณจะมีการปวดหัวมีการขึ้นไส้มีการโรคหมุนบ้านหมุนก็ไม่คุณจะแปลกใจไม่แปลกใจเพราะว่าความกดอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันบางครั้งนาฬิกาเตือนนะครับความกดอากาศเชนและพิรีเตรียมตัวพายุเข้ามารุนแรงก็จริงครับท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆ
พอมันเตือนปั๊บประมาณ5นาทีเมฆก่อตัวดำครึ้มหรือฟ้าเปรี้ยงๆๆๆบางทีฝนตกที่ฝนก็ไม่ตกแล้วก็หายไปความกดอากาศ change rapidity คือมันเปลี่ยนอย่างกระทันหันรวดเร็วมีผลต่อบรรยากาศมีผลต่อสภาพร่างกายไฟฟ้าในสมองไฟฟ้าในหัวใจมีผลตับไตไส้พุงมีผลหมดครับเพราะว่าทุกอวัยวะล้วนมีการบีบอัด vibration ตึกตับตึกตับไม่ใช่หัวใจเต้นอย่างเดียวนะปอดก็ขยายดูดลมด้วยลูกตาก็เต้นด้วยนะเต้นเลือดทุกเส้นเซลล์ทุกเซลล์มีการที่ตรวจตัวคลายตัวออกซิเจนเข้ากับกรดเยอะมาเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเรามีการที่ตรวจตัวหมดเลยไอ้ความถี่นี่ครับถ้ามันปกติร่างกายไม่เป็นไรความถี่ผิดปกติโอ้ยโรคหัวใจมาแล้วไฟฟ้าสมองกราฟไม่ตรงกันนะคิดหัวใจรั่วทั้งตรงนี้มาปั๊บมันมีผลได้หมดเลยก็คือความถี่ก็คือชั้นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเข้ามามีผลนะนะครับตัวที่เนี่ยจะทาลายหน่อยเขตนี่คือที่บอกว่าเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ปกติเต่ามะเฟืองจะวางไข่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนต้นธันวาคมนะครับแล้วไปลูกไข่จากฟัก60วัน90วันแล้วแต่ภูมิอากาศกับระดับน้ำทะเลก็มากุมภาพันธ์ลงทะเลไปได้ตอนนี้เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เดือนกรกฎาคมน่าจะที่28กรกฎาคมคนเจอกินที่8ไม่ให้เจอตัวเดียวนะดร.ธรโพสต์มาจากทัพมีตัวเดียวว่าคนรายการไปเยอะมากแล้วก็รุ่นน้องมอนะครับก็บอกว่าอากาศภาคใต้เย็นเหมือนหน้าหนาวเลยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีผลไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นอากาศเย็นน้ำทะเลเย็นแล้วผมก็เคยเชื่อว่าน้ำทะเลบางช่วงที่ภูเก็ตที่พังงาเนี่ยลบ1องศาหรือ1องศานะครับsea surface anomaly ใช่ไหมฮะที่บอกไว้อะงั้นคนบนบกก็ว่าอากาศมันเย็นผิดปกติไม่เคยเย็นช่วงนี้เต่าทะเลก็มันเย็นก็ดูวางไข่มาแล้วนี่วางไข่เสร็จปั๊บโชคดีที่ไข่ยังไม่ฟักตอนนี้มีขึ้นลมแรงใช่ไหมครับมีการส่งภาพมาที่เรือไปเกาะ PP ไปทะเลเนี่ยโตขึ้นเยอะถ้าเกิดไข่มันฟักอยู่ที่มรสุมยังไม่จบจริงๆล่ะโอกาสที่ลูกเต่าจะรอดมีเยอะไหมไม่เยอะเสี่ยงการสูญพันธุ์ไหมเสี่ยงการสูญพันธุ์ถ้าเต่ามะเฟืองลดประมาณในทะเลลงไปมีผลต่อระบบนิเวศไหมมีดิครับทุกอย่างมีหมดปลาโลมามาเกาะหัวกันเอาหัวสูงกันก่อนจะว่ายเกยขึ้นบกตัดทะเลส่วนมากนะครับกระทั่งหมาแมวโทษทีนะครับเวลามันขี้เนี่ยมันใช้ทิศเหนือเป็นหลักนะอ้างอิงนะทิศเหนืออยู่ไหนดูดีนะครับส่วนมากเราจะขี้หันตุ่มทิศเหนือนะหมาเนี่ยดูดีครับส่วนมากเลยสัตว์ทุกอย่างนกหมูหมากาไก่ใช้คลื่นสนามแม่เหล็กนะครับจากขั้วโลกเหนือเป็นตัวบ่งบอกตำแหน่งเขาตำแหน่งคือตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้มันปลาจะว่ายผิดที่ฮะว่ายมาเกยบกแทนนึกว่าเป็นทะเลเปิดแต่ว่าไปเจอเกาะเกยตื้นตายนี่คือสิ่งผิดปกติที่มันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วและเกิดขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่กลัวครับทุกคนมันต้องตายแน่นอนแต่เขาบอกแล้วว่าการเตรียมความพร้อมนั้นนะครับถ้าโชคดีสูงสุดบุญเยอะคือรอดไปเลยสบายๆถ้าโชคร้ายหน่อยต้องตายก็ไม่ยังไม่ต้องทรมานงั้นผมอยากตายอย่างไม่ทรมานไม่อยากตายปะปนกับคนทั่วไปซึ่งลูกใครเป็นใครเหตุการณ์โกลาหลกาเลโกราชอยากตายแบบอบอุ่นในครอบครัวอยากตายในอ้อมกอดของใครสักคนหนึ่งประมาณนั้นดีกว่าไปชุ่มกันถนนหรือว่าอยู่ในน้ำผู้คลานดูหนังเรื่อง Mission Impossible เรื่อง The Impossible นะครับเรื่องของซึนามิที่นาโอมิแสดงเป็นนางเอกเนี่ย
ตอนเจอคลื่นเนี่ยมันม้วนตัวม้วนตัวมาทุกอย่างครับใช่ไหมเจอท่อนพาวมาชนเราไปเกี่ยวของเหล็กใต้ทะเลควบคุมไม่ได้เนวี่ซีลเก่งๆก็ตายมันหลงน้ำด้วยไม่รู้ผิวน้ำตรงไหนที่ไหนผิวน้ำมันปนไปหมดนะครับแล้วเรื่องโนวิ่งได้ดูว่าเนี่ยถ้าจะตายกับครอบครัวดีที่สุดอย่างสงบไม่ทรมานนั้นผมเน้นว่าถ้าจะตายให้ตายอย่างไม่ทรมานเพื่อจิตเราได้นึกถึงพระเจ้าได้นึกถึงพระเยซูได้นึกถึงพระอัลลอฮ์ได้นึกถึงเจ้าแม่กวนอิมได้แล้วแต่เรานับถืออะไรตรงนั้นนะจิตมันนิ่งจิตนิ่งปั๊บดวงจิตเราออกจากร่างกายไปเนี่ยก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะความถี่มันดีความถี่เสถียรเห็นไหมถ้าความถี่มันพ้นมันเราเปิดวิทยุคือไม่รู้จะเป็นไรครับแต่ถ้าความถี่ดีปั๊บรับภาพชัดเสียงชัดไปตรงนู้นเลยที่ชอบที่ชอบตรงไหนอ่ะนึกถึงตรงไหนอ่ะไปที่ดีหมดถ้าเกิดจิตมันปั่นป่วนนึกไปทุกอย่างนึงมันไปไหนก็ไม่รู้ก็จะกระเจิงครับนี่คือไปพบภูมิที่ไม่ดีงั้นการทำบ้านระบายใต้ดินก็ดีการอพยพขึ้นแม่งสอนสิ่งชั่วร้ายยาวก็ดีเป็นการเตรียมความพร้อมที่ว่าไม่อยากให้เกิดการทรมานนะตรงนั้นลูกสาวว่าพ่อทำตัวเองให้เดือดร้อนแต่ผมมองอนาคตที่ผ่านมาบรรพบุรุษเราก็มองอนาคตจนผมยืนตรงนี้ได้จนท่านยืนตรงนั้นได้เพราะบรรพบุรุษเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่ออนาคตให้ลูกหลานที่มีแผ่นดินอยู่นั้นมีความเจริญนี้มีความมั่งคั่งขึ้นมารักษาทรัพยากรไว้รักษาเอกราชไว้ผมก็ทำเหมือนกันงั้นทำเพื่ออนาคตงั้นระหว่างนี้อาจจะมีการเจ็บปวดบ้างเจ็บปวดจิตใจร่างกายเหนื่อยก็ต้องทำก็ทำเป็นตัวอย่างให้คนทำตามด้วยเหมือนหลายครั้งที่ว่าคนบางคนต้องยอมตกนรกเพื่อคนอื่นขึ้นสวรรค์หลักการแค่นี้ครับนะงั้นธรรมชาติเปลี่ยนหลายอย่างนะครับพายุก็จะเข้าเราเยอะพายุเข้าเยอะปั๊บก็มีผลเยอะตามไปด้วยนะครับตรงนี้คืออีกทีนึงจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกที่ทวีปอเมริกาเหนือระหว่างหลักๆคือแผ่นยูเรเซียกับอเมริกางั้นตรงนี้มันเกิดรอยแตกเยอะมากเลยหลายท่านถามว่าเอ๊ะทำไมน่านกับแพร่ผมไม่แนะนำทั้งที่มีความสูงเยอะใช่ไหมครับชมพูภูคาอยู่ที่ทะเลชาติอะไรนะเต่าผมลืมแล้วที่มีต้นเต่าล้านนะเอ๊ะทำไมไม่แนะนำล่ะเพราะว่าผมไปสำรวจที่น่านที่แพร่แล้วมันมีรอยแตกรอยแรกเยอะมากๆครับจากท่าบางผาลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็จากไหนอ่ะจากชมพูคาไปทางห้วยโกรนไปทางน่านนี่ก็อยู่น่านเขาชักไปมาทางพะเยาเนี่ยงั้นพอเราสำรวจปั๊บโอ้มีรถแต่ก็แยกเยอะมันโพสต์เฟซบุ๊กไปเป็น10ปีแล้วล่ะนะครับคนหาก็ไม่เจองั้นแล้วก็ที่บอกว่าครับตัวคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ถูกฝนตกน้ำท่วมที่แต่ก่อนนี้อยู่บ้านหลังคามุงยะคาบ้านแบบคนมุงสร้างให้ไม่ไผ่เพื่อรู้ว่าสิทธิพอเพียงนั้นไม่ใช่วัฒนกรรมสามารถอยู่ได้จริงงั้นข้อมูลหายไปเยอะงั้นภาพเก่าค้นหาลำบากแต่ว่ามีรอยแยกอย่างนี้เยอะมากๆชาวบ้านก็รู้ดีมีพี่คนหนึ่งทำงานที่ยุทธอาจารย์อสมทนะครับจำที่ท่านไม่ได้แล้วเป็นพยาบาลไปดูด้วยกันหลายที่ตอนนั้นตั้งเต็นท์ที่สุทธานีพี่อ้วนเจ้าของโรงแรมให้เต็นท์ให้ที่พักด้วยเราไปตั้งเต็นท์รับกลุ่มบริจาคกันปี53-54เยอะมากออกหน่วยเคลื่อนที่ลงลำน้ำสารวินก็ไปนะครับทางพม่าก็ไปศรีสะเกษเราก็ไปเหมือนกันไปทำพื้นที่ต่างๆให้ฝ่ายที่ฝ่ายตรงข้ามให้ฝ่ายเรายิงได้ถูกต้องงั้นพวกนี้ไปมาด้วยตัวเองเห็นมันกับตาไม่ได้อยู่หน้าจอดูภาพอย่างท่านอยู่หน้าจอดูภาพผมบอกท่านนะครับเฮ้ยเท็จไม่รู้จริงไม่รู้เขาบอกมาอีกทีนึงแต่ผมไปเดินด้วยตัวเองตอนนั้นมีน้องกบช่วยนี่น้องกบมีสมัยแล้วนะครับอ
ี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาปรากฏการณ์แปลกๆมีปรากฏการณ์อย่างนี้ครับเห็นไหมฮะทำไมมันเกิดเป็นบล็อกตรงๆล่ะอะไรมาบังตรงนี้การเกิดเมฆสีลุ้งการเกิดท้องฟ้าสีลุ้งเนี่ยท่านเห็นมากมายอยู่แล้วนะนะครับอย่าดูว่ามันสวยงามเลยนะครับดูว่าเป็นความผิดปกติหรือเปล่าก็มีคร่าวๆนะครับเดี๋ยวดูว่ามีข้อมูลใหม่ไหมจากต่างประเทศเพราะเวลาไม่ตรงกันนะครับนี่คุณมัทนาก็โพสเรื่องของหินไหวนะครับที่แปลกๆอเมริกานะครับเยอะมากเลยตรงนี้นะครับกระแสการเมืองเยอะหน่อยนะครับเรื่องของฟ้าทั่วไปขายของเยอะครับงั้นตรงนี้ก็มีเรื่องของการเตือนภัยครับแล้วก็อย่าไปเครียดเรามองว่าเป็นการเตือนภัยอย่างตอนเนี้ยตัวรังสีนะครับที่กำลังเผาผลาญโลกอยู่เนี่ยก็แรงขนาดนี้นะครับทุกครั้งที่มีการระเบิดที่มีโซลาร์แฟร์เนี่ยรังสีมาโดนเรางั้นพยายามหลีกเลี่ยงถามว่าโอ๊ยมันนิดเดียวไม่เยอะเหมือนเครื่องบินเนี่ยจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพจากเชียงรายกรุงเทพจากสกลกรุงเทพจากขอนแก่นกรุงเทพจากภูเก็ตหาดใหญ่มากรุงเทพแค่เวลาชั่วโมงเดียวเหมือนเรามีการเอ็กซเรย์เวลาไปตรวจฟันเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยมัน10ครั้ง20ครั้งกระจอกทีเดียวแต่มันสะสมมากเรื่อยๆมะเร็งผิวหนังถึงมีกระถึงมีมะเร็งในร่างกายเกิดที่ไม่รู้ตัวตอนนี้เราพบว่าหลายๆคนร่างกายแข็งแรงมากอยู่ไปตรวจปั๊บมะเร็งขั้นที่3มะเร็งขั้นที่4บางคนขั้นที่5เพราะเราแข็งแรงมากไม่รู้ตัวไงฮะไอ้การก่อเกิดภายในเนี่ยจากรังสีพวกนี้มันมีผลมะเร็งเกิดจากอะไรง่ายๆคือมันเกิดจากการเอาตัวรอดของเซลล์นั้นๆเซลล์มันไม่อยากตายก็ก๊อปปี้ก็ออกมาเรื่อยๆแล้วมันไม่หยุดทั่วไปเนี่ยเซลล์เราเนี่ยครับจะก๊อปปี้ตัวเองเสมออายุน้อยๆก๊อปปี้เต็ม 100% ก๊อปปี้ดีพออายุเกษียณปั๊บเนี่ยเหมือนหมึกมันเริ่มบดนะก๊อปปี้มาแล้วเนี่ยมันก็เต็ม 100% หรือมีการแก่ถึงเหี่ยวตัวหลังคล่องไปเพราะการก๊อปปี้ไม่ขนาดนั้นแต่มีการก๊อปปี้มาเป็นระยะก๊อปปี้มาปั๊บ6เดือนให้มันตายไปเป็นวงรอบใช่ไหมวันนี้อายุ6เดือนลุกขึ้นต่อไปเป็นวงรอบแต่ปรากฏว่าพอเจอรังสีเยอะพักเฮ้ยมันอันตรายกว่าที่ควรงั้นร่างกายที่อาจสูญหายไปได้งั้นฉันก๊อปปี้เยอะๆดีกว่าที่กลายเป็นทูมเมอร์เนื้องอกยังตัดหยุดได้แต่พอทูมเมอร์เป็นแคนเซอร์ปั๊บหยุดไม่ได้แล้วกระจายทางน้ำทางเส้นเลือดการผ่าตัดก็แล้วแต่กระจายหมดครับทุกจุดมันสำคัญไอ้ตรงนี้ครับมันก่อให้เกิดมะเร็งตัวที่เราไม่รู้ตัวทำต้องรักษาสุขภาพทำไมแนะนำให้ใช้น้ำมันผักบุ้งหรือคุณจะกินผักบุ้งดอยประจำทุกวันก็ยิ่งดีให้เซลล์แข็งแรงนะครับเนี่ยสัญญาณเตือนผลจะมาแล้วแต่เนี่ยนะงั้นการปรับร่างกายใช้สมุนไพรดีที่สุดไม่เป็นเคมีนี่คือทำไมถึงต้องพยายามทำที่ปลูกพืชใต้ดินเพื่อปลูกสมุนไพรมีโรงงานสกัดยาสมุนไพรเพื่อรักษาคนในอนาคตร่างกายแข็งแรงเราควรจะกินอาหารเป็นยาไม่กินยาเป็นอาหารกินอาหารเสริมอาหารเสริมนี่เสริมคอลลาเจนเคิร์ฟโอ้เยอะหมดอาหารเสริมเนี่ยเพราะว่าอาหารปกติมันมีปัญหามันปนเปื้อนยาฆ่าแมลงมันปนเปื้อนสารเคมีจากปุ๋ยเคมีตรงนี้พยายามผลิตให้เป็นชีวภาพตั้งแต่ต้นตอเลยเป็ดไก่ขับรถไปข้างล่างเพื่อเอาอาหารเอาผักเอาปลาหมึกเอากุ้งเขาก็กินเยอะๆเดี๋ยวรุ่นใหม่มาปั๊บจะเริ่มแต่แรกครับจะมีให้อาหารเม็ดเลยเอากัญชาให้กินบ้างเอาหญ้าเนเปียบ้างอะไรบ้างเริ่มไปพัฒนาไปงั้นถ้าต้นตอดีก็ดีไปหมดแล้วงั้น
หลักการก็คือร่างกายแข็งแรงกินอาหารเป็นยางั้นเวลาเจอพวกนี้ปั๊บก็จะอทบน้อยลงและถ้าเป็นไปได้กินมังสวิรัติเลยคือกินผักล้วนๆเลยผมบอกแล้วว่ากรดอะมิโนที่เกิดจากเนื้อสัตว์เมื่อเจอรังสีพวกนี้ปั๊บมันเป็นปฏิกิริยาง่ายๆเหมือนเราเอาอะไรเอาน้ำเทใส่เหล็กร้อนๆก็ฟี่ขึ้นมาประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดกรดอะมิโนที่ไปจับผักจับโปรตีนอันนี้มีผลน้อยมากเลยนี่คือทำไมถึงอยากให้พวกเราพยายามหาซื้อต้นภูพานเทมาปลูกในบ้านหรือปลูกไว้เก็บกินเองไม่ต้องค้าขายก็ได้ครับเพราะมีโปรตีนทางธรรมชาติมากที่สุดและเป็นโปรตีนที่เกิดจากพืชไม่ใช่จากเนื้อสัตว์งั้นกรดอะมิโนที่เกิดจากพืชจากภูพานเทจึงมีคุณในตัวร่างกายเรางั้นการจะกินให้ร่างกายเราคลีนจากกรดอะมิโนเนื้อสัตว์นั้นใช้เวลาประมาณ7เดือนนะครับ7เดือนนะครับ6เดือนมันยังไม่ชัวร์ใช้7เดือนงั้นเซลล์ทุกเซลล์ถ้าท่านกินผักล้วนๆเลยนะครับ7เดือนเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยเป็นกรดอะมิโนจากพืชผักแน่นอนเวลารังสีมันแรงๆปั๊บมันจะแทบไม่มีปฏิกิริยาเลยมีมากน้อยมากๆเลยรวมทั้งรังสีนิวเคลียร์ที่มาจากการระเบิดของโรงไฟฟ้าปรมาณูหรือสถานีพลังงานด้วยนะครับขออนุญาตนะที่บอกว่าเสียงไม่ดีดังไม่เบาบ้างเนี่ยให้หาไมค์มาติดก็เงินครับนะครับงั้นท่านพยายามปรับแต่งโทรศัพท์ท่านใช้หูฟังมาช่วยหรือเอาบลูทูธสปีกเกอร์โฟนมาเปิดขยายเสียงนะครับนั้นตรงนี้มันมาได้แค่นี้นะครับไมโครโฟนนี่อย่างดีนะพัชรทัศน์ท่านซื้อให้กล้องโซนี่ท่านก็ซื้อให้นะครับเนี่ยทั้งกล้องภาพชัดทั้งไมโครโฟนก็จากพระอาจารย์รัตน์นะครับที่เชียงใหม่ท่านต้องเตรียมตัวดีๆนะตรงนี้วันที่ประมาณวันที่3ต่อ4นะครับเนี่ยมันกำลังเข้ามาขึ้นสูงครับตัวพลาสมาเดนซิตี้มันเพิ่มความเยอะงั้นจากนี้งั้นวันที่4ที่5ก็อาจจะมีเรื่องของอันนี้ไหวมากขึ้นกว่านี้นะครับไฟฟ้าต่ำพลาสมามาเยอะถ้าดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่านะครับพลังงานนี้มากระทบโลกเรานะก็ทำให้ตัวนี้กราฟขึ้นด้วยเห็นไหมฮะพอพลังงานผ่านปั๊บกราฟต่ำลงเห็นไหมพอพลังงานผ่านปั๊บกราฟก็ต่ำลงมีคำถามครับก็มันนะครับเดี๋ยวผมถ้าผมไปแต่แล้วดูคำถามท่านอาจจะตอบท่านในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับนี่คือข้อมูลที่เก็บทุกวันตัวที่พลังงานเข้ามากระแทกโลกนะครับก็คือกลางวันก็นึกภาพมันมานั่งดูแบบนี้เขาก็ว่าได้เราบ้าหรือเปล่าพ่อท่านโชคดีนะ
ถ้าได้นั่งอยู่ที่บ้านได้ดูสามารถกินเที่ยวได้สบายถ่ายภาพโพสต์นั่นโพสต์นี่นะครับไม่ต้องมานั่งแล้วคนน้ำแข็งดูแบบผมอย่างนี้เพื่อเตือนภัยไปอะไรไปนี่ถามทำไมก็นั่นแหละครับเพื่อประโยชน์สุขนะครับแห่งประชาชนชาวสยามแล้วตามด้วยนะครับสืบสานและสานต่อยอดดีเฟสถึงครั้งมาดูใหม่ๆไหมนี่คือข้อมูลจากออนไลน์ยอร์ไทม์นะครับของดวงอาทิตย์ที่304แองสตรอมนะครับใช้ตัวที่ถ่ายนะครับมันไม่ใช่ตัวเลนส์กล้องถ่ายรูปนะครับเป็นคลื่นวิทยุนะครับส่งเข้าไปสะท้อนกลับมาแล้วแปลงสัญญาณที่นี่เป็นภาพถ่ายทีหนึ่งนี่จุดดับที่นะครับชัดเจนนี่คือตัวที่3380นี่คือ3386เนี่ยมีการประทุขึ้นมานี่คือตัวโคโรนานะครับโคโรนาหรือว่าโคโรนาแมสอิเจคชั่นคือมวลพลังงานของโคโรนาที่หลุดออกมาถูกติดมาทำไมต้องดูภาพหลากหลายด้วยเพราะบางครั้งมันไม่ใช่จุดดับที่สามารถปล่อยระเบิดเป็นสิ่งได้บางครั้งฟิลาเมนต์เนี่ยคือตัวพลังงานที่ทอดยาวขึ้นบนปั๊บเนี่ยบางทีมันจะผ่านโค้กครับหลุดออกมานะก็เป็นซีบีได้เหมือนกันนั้นพลังงานนอกจากจุดดับที่มันระเบิดแล้วปล่อยโซลาร์ซอร์มหรือพายุสุริยะมาแล้วยังมีชงของพวกของหลุมดำหลุมดำก็คือตัวโคโรนาโฮนะครับไอตัวหลุมดำเนี่ยแหละครับก็ต้องดูเรื่องของพลังงานที่ออกมาจะตรงนี้ครับง่ายดีรีเฟรชใหม่หนึ่งครั้งเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับโคโรนาโฮมันเรียกหลุมดำงั้นเวลาอธิบายปั๊บเฮ้ยคนเฮ้ยมันไม่รู้เรื่องดีกว่าหลุมดำคือแบล็คโฮลนู่นดูดโลกดูดดาวเข้าไปมันก็คือแล้วแต่คุณเหมือนซันสปอตนะครับซันสปอตแปลไทยว่าจุดดับแล้วจุดดับภาษาไทยจุดดับจุดก็คือจุดแต่ซันสปอตนี้เป็นกลุ่มของจุดรวมกันนะเรียกซันสปอตกรุ๊ปรวมกันงั้นในหนึ่งซันสปอตเนี่ยมีหลายจุดนะครับงั้นขอยากนะครับพยายามอย่าทัวลงเยอะนักนะครับนี่คือตัวหลุมดำนะครับหรือโคโรนาโฮเป็นรูลมออกมาเหมือนกันนี่ลมสุริยะแต่ถ้าระเบิดเป็นป้างๆนี่พายุสุริยะอีกนี่ของฟิลาเมนต์ขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยเปลวปั๊บหลุดไปด้านนอกอันนี้มีปัญหานะตัวดาวเทียมมีปัญหาถูกสิ่งอย่างกระแทกแล้วมีการเรียกว่าอะไรอะสลีปหรือหลับหรือนะฮะคือการทำงานบางช่วงถ้าเกิดรู้ว่าจะมีลมแรงๆมาปั๊บบางช่วงก็หลายจุดอย่างนี้ครับมีแท้ทวิสเตอร์ขึ้นไปเกลียวข้างนอกเหมือนกันงั้นอันนี้ต้องดูหลายๆภาพเพื่อดูความลึกของมันเห็นไหมระเบิดมาเป็นเส้นขึ้นมาปั๊บกระจายไปทั่วนี่คือโซลาร์แมกซิมัมแล้วมันแบบมันสบายเยอะมากๆด้วยออนไลน์เรียลไทม์นะครับก็น่าจะสมควรเก็บเวลานะครับ1ชั่วโมงกว่าแล้วเสียงเริ่มแห้งแล้วตัวที่จะเน้นที่ตัวโซลาร์แฟร์เป็นหลักเพราะว่าในนี้ตัวแสงแฟลชนะครับโซลาร์แฟร์3380ชัดเจนดูถอยหลังนี่คือจุดดับอันนี้ข้อมูลรีเฟรชใหม่หนึ่งครั้งข้อมูลเก่าแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้นะตั้งไกลเลยนะครับรีเฟรชใหม่หนึ่งครั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยครับต้องดูแองสตรอมต่างๆว่าเปิดดูแล้วครับเรียนรู้แล้วตัวเรื่องของคลื่นความถี่วิทยุนะครับฝรั่งก็ถามมาว่าทำไมอยู่ไม่บอกขึ้นความถี่เหรอมีปากกาจดนะครับ
ถ้ายามฉุกเฉินนะครับตัว CB จะใช้2459 00กับ2458 00ถ้าเป็น CB หรือเครื่องแดงนะครับ2459 00 2458 00คือณจุดนั้นเนี่ยโทรศัพท์ถือใช้การไม่ได้ผมก็มีห้องวิทยุออกอากาศผ่านโฮกิท็อกกี้เครื่องที่ใช้ฉุกเฉินจริงๆจะใช้ที่169800กับ168900ช่วง144เนี่ยโหสมัครเล่นที่อาใช้เยอะมากงั้นก็มีเยอะแยะไปหมดเลยต้องหลบเขาช่อง15ของตำรวจใช้ราชการใช้ส่วนมากทั้งปอพอทั้งบัตรไทยใช้16ทหารใช้แต่ห้องนี้ช่องนี้เป็นความถี่ที่ใช้ช่วงนั้นนะครับและณวันนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนความถี่หนีหรือหลบการสื่อสารท่านฟังเป็นหลักงั้นปากกาจดไว้นะครับ CB ที่เส้นแบนเครื่องแดงใช้2459 00เป็นหลักนะครับความถี่รอง2458 00ถ้าเครื่องดำ VRนะครับ168900นะครับกับ169800เป็นความถี่หลักความถี่รองที่ใช้จะอธิบายจะบอกว่าณตอนนี้นะสมมุติเอานะครับตอนนี้เกิดมีการเกิดซึนามิเครื่องใหญ่มาปั๊บภูเก็ตทั้งเกาะอะไรแล้วตอนนี้พยาคนนี้มาตอนนี้มีการระเบิดมามีคลื่นยักษ์เข้าที่มาบตาพุทธโรงงานอุตสาหกรรมระเบิดที่มันเข้ามากระจายไปปั๊บเนี่ยทั้งน้ำมันทั้งสารเคมีปูในอากาศคาดว่าอีกประมาณ3วันจะถึงอะไรฮะถึงเขาเขียวจะถึงเขาใหญ่อีกประมาณ10วันถึงพิษณุโลกเนี่ยมีลมพายุพัดลมใหญ่มาจากเจ้าคีมันลายผ่านมาปั๊บผ่านมาทั้งแม่ฮ่องสอนเข้ามาเชียงรายไปทางภูทับเบิกไล่คนนี้ไปหรือระนาบมันเนี่ยเป็นการบอกเส้นทางเส้นทางไหนเดินทางมาได้มีปัญหาไหมเพราะผมทำขนาดว่าขับรถทุกเส้นทางว่าเส้นทางเนี่ยมีสะพานคนข้ามกี่สะพานมันตกมาขวางทางแน่นอนมีสะพานข้ามคลองกี่สะพานแม่น้ำเจ้าพระยากี่สะพานไหนได้บ้างอันนั้นมีโอกาสพังมั่งแล้วมีใครทำแพขนานยนต์ไว้ตรงไหนที่ชัยนาทเรามีเวลาหลบหนีจากโพชิต50วัน30วันแน่นอนเวลา50วันเวลาบอกเตือนภัยปั๊บในกลุ่มลับในกลุ่มภายในในกลุ่มหนังสือคุณมีเวลาหนีมาก่อนอยู่แล้วว่ะหรือประกาศสาธารณะไป30วันล่วงหน้า30วันถ้าคุณมีที่ไหนปลายทางแล้วคุณมาสบายๆมาก30วันอย่างนี้ลายังมาได้เลยเจอปัญหาระหว่างทางน้ำมันหมดบ้างเจอการที่พ่นบ้างรถราติดบ้าง30วันน่าจะมาถึงและเนื่องจากสะพานคนข้ามมีโอกาสตกโอกาสตก 100% ที่ไหนมั่งไม่รู้แต่คิดตกแน่นอนนี่คือทำไมว่าแนะนำให้หาซื้อรถขับเคลื่อน4ล้อเพราะมันลงข้างทางได้มันลุยน้ำได้รถเก๋งไม่รอดแต่ถ้าเนิ่นๆมาช่วง50วันแรกรถเก๋งจะเป็นรถอะไรฮะรถยาริสรถ Vios ก็มาได้อยู่แต่จาก50วันนับถอยหลัง50 49 48ยิ่งถอยหลังไปปั๊บพิบัติภัยหนักหนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนบางคนฟังว่าเนี่ยหลวงปู่หรือว่าพระรูปสมัยเตือนว่าถ้ากรุงเทพฝนตกจะประจันคืนเนี่ยให้หนีนะอย่าอยู่นะไม่รอดแน่แต่ในกลุ่มผมเรียกว่าใครพูดมาพิจารณานั้นอันแท้ใจบอกผมสามมันก็พอแล้วไม่ต้องคอยเจ็ดวันหรอกถ้ามันตกติดต่อกันฟ้ามืดมาสามมาสามคืนนี้หนีมาก่อนเถอะใครจะว่ากระต่ายตุ้มช่างท้องนะครับรู้หลบเป็นปีกผู้ดิบเป็นหางหลบเอามาก่อนกันจะบ้างโง่กับช่างเอาความสบายใจอย่าไปคอยจนนาทีสุดท้ายงั้น50วันเตือนหลบ30วันเตือนหลบอย่าคอย7วันสุดท้ายเพราะเดือนสุดท้ายจะมากลายเป็นมหาศาลรถอาจจะได้ไม่ติดด้วยนี่คือทำไมต้องใช้รถเกียร์กระปุกขี้หมูขี้หมามันเข็นสตาร์ทได้เวลาที่มีพายุสุริยะมันแรงมันจะเกิดคลื่นแบบไฟฟ้า EMF เนี่ยพัดผ่านตัวเราไอ้ตัวเราจะพังงะพังงะแล้วไปคนจะลุกสู้ซ่าก็ว่ากันไปจะปวดหัวอ้วกแป๊บหนึ่งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ
รถทั่วไปมีรอมมีแรมมันถูกเบิร์นหมดนะต้องปิดสวิตช์รถเอากุญแจออกแต่โอกาสเสียที่ไฟมันเดินอยู่เพราะตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยควรจะถอดแบตเตอรี่ออกด้วยซ้ำไปใครจะไปถอดข้างนอกล่ะครับใช่ไหมอันตรายอยู่ในรถนี่แหละดีที่สุดดับกุญแจดึงออกให้ขึ้นไฟฟ้าผ่านไปก่อนคุณมองเห็นได้นะเอ๊ะเห็นยังไงถ้าท่านเคยขับรถทางไกลมองไปไกลๆเลยนะครับจะเห็นเป็นคลื่นเหมือนไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยคือความร้อนจากแสงแดดทำให้ไอ้น้ำที่ผิวดินระเหยขึ้นไปร้อนๆเวลาคลื่นปานไฟฟ้าใหญ่ๆมาท่านจะเห็นแบบเดียวกันเป็นร้อนๆอากาศแปรปรวนร้อนๆมาหาเราเหมือนฝนตกใช่ไหมครับลอยมาหาเราเห็นไกลๆเหมือนกันงั้นท่านเห็นก่อนหยุดรถดับเครื่องดึงออกรถรุ่นใหม่ๆก็มีระบบป้องกันด้วยนะครับนี่คือส่วนตัวผมถึงว่าผมไม่ได้นำใช้รถไฟฟ้าเลยถ้าใช้แบบไฮบริดคือมีทั้งน้ำมันด้วยไฟฟ้าด้วยโอเคไฟฟ้าล้วนๆโอกาสที่แบบน็อกดาวน์แล้วเข็นไม่ติดไม่ไปไฟฟ้าหมดคือบางทีตอนนี้ครับหลายท่านบ่นว่าทำไมโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่แบตหมดเร็วทุกอย่างแบตหมดได้หมดเลยเพราะไฟฟ้ามันรั่วเยอะนะรอบๆตัวไฟฟ้ามาเยอะพอมาปั๊บก็ดูดพลังงานไปถ่ายเทไปออกไปซ้ายไปขวานี่คือจะไม่ให้แบตโทรศัพท์หมดเร็วแบตเตอรี่ต่างๆหมดเร็วสัญญาณไปขึ้นไปเรื่อยๆอย่าถามว่าเมื่อไหร่คุณเตรียมตัวพร้อมสบายสบายอย่างผมเนี่ยฝรั่งจากออสเตรเลียจะมาเที่ยวภูเก็ตสบายมากผมก็ให้ตังค์มาไปเที่ยวได้เลยสบายมากเลยก็เลยพร้อมเนี่ยเราดูโอกาสได้อันนี้มันน่ากลัวก็หลบไปตอนนี้เครื่องบินขึ้นได้ไหมอ้าวจากออสเตรเลียนี่จะค่อยมาจากเครื่องที่เมลเบิร์นนะครับอันนี้สบายมากคนโลกใต้มาที่โลกเหนือเนี่ยแล้วบินไม่เกิน10องศาสบายมากแต่ถ้าเราอย่างเนี้ยบินไปอเมริกาบินไปนิวยอร์กบินไปซานฟรานซิสโกบินไปอิลลินอยเนี่ยก็ความเสี่ยงสูงแต่ถือว่ายังไหวอยู่เพราะต้องบินไปใกล้โลกเหนือมันจะลงอีกทีนึงนะครับเครื่องบินมีการพัฒนาระบบปรับไฟฟ้ามีการพัฒนาระบบต่อต้าน EMF ด้วยถ้าไม่หนักนะจริงๆแบบเครื่องบินจีนนี่ปั๊บเจอลูกใหญ่ปั๊บดิ่งหัวเลยเพราะทุกอย่างคนทนไม่ได้เลยนะครับเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนส่วนตอนนี้เครื่องบินเล็กพวกแคสซินาต่างๆหรือเครื่องบินเพชรที่คุณอทินบินประมาณนี้ในอเมริกานะครับที่40องศาขึ้นไปเนี่ยตกบ่อยมากเฉลี่ยวันละ3ลำนี่สัญญาณเตือนแล้วเพราะเครื่องบินเล็กระบบไฟฟ้าระบบป้องกันมันน้อยมีไฟฟ้ามาปั๊บไม่มีตัวต้านไม่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมก็บังคับไม่ได้ก็เกิดการตกขึ้นมาหรือบางทีเครื่องอาจจะโอเคอยู่แต่ไฟฟ้ามาแรงปั๊บอุ้ยหัวใจบีบขึ้นมาปั๊บหรือมึนหัวขึ้นมาปั๊บล้มลงไปเหมือนวันนี้ที่ดูข่าวนักเทคโนโลยีครับดูประดันตีปั๊บเดี๋ยวพักล้มหูไปนะครับเป็นเพราะวัคซีนด้วยเป็นเพราะลมสุริยะด้วยก็แล้วแต่ที่นั่นคือมันอันตรายต่อเรานะครับคุณกองแก้ขอบคุณมากครับอิสระพิมพ์บอกเพื่อนๆนะครับมีซอนี่ในเชียงรายนะมีซออยู่บนดอยเห็นรุ้งมาด้วยนะครับนี่ขยันมากน่ารักขยันด้วยมีซอใช้ได้เลยเป็นคนอีกก็มีคุณหมอครับคุณหมอแพทย์แผนไทยพยายามดึงตัวมาคุณหมอก็งานเยอะต้องการหมอต้องการพยาบาลที่นี่ครับ
เดี๋ยวจิตอาสาพรุ่งนี้มา2คนนะครับก็รับจิตอาสาอยู่นะที่บอกว่ามีข้าวกินอย่างเดียวนะมีข้าวกินการมีทำเกิดด้วยกันนะนะครับไม่มีเงินเดือนให้นะครับก็หลายคนก็จบไปแล้วคือผมพยายามไม่ฟอลโล่ถ้ามีการสร้างสรรค์เน้นกินเที่ยวอย่างเดียวบางคนฟอลโล่อยู่ขายของก็เยอะการเมืองปั่นป่วนแน่นอนครับเก็บเงินซื้อทองนะเหมือนเดิมว่าซื้อทองคำโอกาสกระโดด50,000มีสูงจุดนี้เขียวๆไว้นะครับอุณหภูมิน้ำ0องศาเซลเซียสนี่คือเกาะภูเก็ตนะที่สะพานสารสินนี่คือตัวพังงาถ้าเป็นปกตินะครับตรงนี้อยู่ที่29องศาเซลเซียส29องศานะแต่มีบางช่วงบางเวลามันเป็นที่0องศาเซลเซียสเนี่ยนะข้อมูลชัดคือผมเปรียบเทียบว่าคือจุดตรงนี้นะครับนี่คือเกาะภูเก็ตนี่คือตัวองศานะ sea surface temperature normally งั้นถามว่าถ้าน้ำแถวนี้มีอุณหภูมิขนาดนี้เต่ามาเฟืองจะเข้าใจว่าเป็นฤดูหนาววางไข่ไหมจะมาขึ้นบกที่ภูเก็ตวางไข่ไหมชัดเจนนะครับนี่คือข้อมูลวิทยาศาสตร์ล้วนๆ นะบางช่วงของตอนเป็นแบบนี้มาดูฝั่งอ่าวไทยทางด้านสมุยนะครับอันนี้สมุยพี่เบนอยู่สมุยอุณหภูมิบางช่วง 0.5 องศาเซลเซียสไม่ถึง1องศาอีกจุด5เป็น0แล้วงั้นทำไมสมุยอากาศมันร้อนน่าไปต้องร้อนสิมันช่วงหน้าร้อนถ้าเป็นโดยทั่วไปอุณนี่มันเป็นบกนะครับตัวที่ต้องขยับไกลหน่อย29องศาเห็นไหมฮะ29องศาตรงนี้พอมันเปลี่ยนปั๊บมันกลายเป็นบกแล้วงั้นบก40องศาหนักก็ไปใหญ่เลยตัวนี้ไม่ทราบว่าเออหรือเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเอาแค่ที่กับภูเก็ตดีกว่าสบายใจดี29องศาเป็น1องศาเป็นลบ5เนี่ยมาที่ก้นอ่าวไทยแถวนี้หน่อยอันนี้40องศาเซลเซียสด้วยโทษ30นะครับถ้าเป็นตัว anomaly ถึงองศาลุ่มน้ำสีแดงร้อน30แต่บางครั้งบางช่วง1องศาอากาศร้อนจัดจริงๆแล้วนะครับไอ้ตัวตะลายตัวแพนตอนจะไม่บูมเท่าไหร่หรอกครับแสดงว่าอากาศไม่ร้อนจัดน้ำไม่ร้อนจัดถูกไหมครับทำให้แพลงต้นบูมได้เกิดปรากฏการณ์ที่เกาะล้านที่ไหมครับที่เป็นต้นที่เขียวขึ้นมาไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่บอกว่ามีบางช่วงบางตอนตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปและอะไรที่ทำให้ระบบน้ำเปลี่ยนแปลงไปผมมองเด็กกระตุ้นตัวไฮโดรเจนกับไนโตรเจนสองอย่างมันต้องมีไฮโดรเจนกับไนโตรเจนเยอะบางช่วงมาจากไหนนะเป็นของเหลวหรือเป็นก๊าซมาจากใต้น้ำหรือมาจากอากาศตกลงไปที่เป็นซีเซอร์เฟสคือพื้นผิวน้ำที่มันเปลี่ยนแปลงไปงั้นโอกาสที่อยู่ความเย็นจากล่างพุ่งขึ้นมาแล้วหายไปหรือจากบนบ้านจากอากาศตุ๊บลงมาแล้วหายไปเป็นได้สองอย่างณตอนนี้ไม่มีข้อมูลละเอียดขนาดนั้นแต่ที่แน่คือมันไม่ปกติเมื่อมันไม่ปกติก็ถือว่าเป็นอันตรายยิ่งช่วงนี้ที่ผ่านมาครับมันเกิดความไม่ปกติซ้อนไม่ปกติไปเรื่อย
ต่เราอย่าไปเครียดกับมันใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทพอแล้วเก็บเงินอย่ากินเยอะอย่าเที่ยวเยอะซื้อทองไว้งดเหล้างด MK งดตะตกตะเต็กจะมีเงินขึ้นเยอะเพราะสงครามก็จะเกิดความขัดแย้งก็จะเกิดอย่างที่บอกครับประเทศไทยเป็นฐานสำคัญที่จะต่อไปกับประเทศจีนดังนั้นต้องยึดประเทศไทยให้ได้ต้องครอบงำให้ได้แล้วที่เชียงใหม่สถานกองสุลที่ไปตั้งเป็นหลักงั้นการจะยึดประเทศไทยให้ได้ปั๊บก็ทำลายเสาหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำลายให้ล้มก่อนป้อนความผิดขึ้นมาก่อนวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมหายไปภาษาไทยไปเด็กถูกกล่อมลูกผมก็ถูกกล่อมนะเรียกก้าวไกลนะไม่ใช่เรียกใครพ่อเรียกก้าวไกลค่ะขนุนเรียกก้าวไกลต้นน้ำต้นข้าวก็น่าจะเรียกก้าวไกลเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ขนาดตามพ่อขนาดนี้นะแล้วคนที่ไม่เคยตามพ่อทำตั้งแต่อยู่หัวมาก่อนเนี่ยจะขนาดไหนเคยนั่งเครื่องซิงสามสูงบินไปปัตตานีมาที่ว่ารับเด็กอุตริมมากรุงเทพมาดูงานความระดับดีมาดูงานต่างๆแล้วกลับไปเคยตามพ่อขึ้นเขาไปดอยไตแรงไปฐานทหารว้าเคยไปศรีสะเกษข้ามไปประเทศกัมพูชาไปประเทศลาวไปที่มีความยากจนช่วยเหลือคนพ่อและบุคคลของพ่อมากับสมัยก่อนคอมมิวนิสต์ก็ชวนไปกินข้าวมือซ้ายจับ M16ลูกกระตักช้อนเสียงปืนอาก้าตลอดเวลานั่งรถไปจะไปน้ำตกแก่งโสภาระหว่างทางไปหอคอที่ศรีลังกาทับเบิกก็ยิงอาก้าใส่รถแป๊ะ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 มันไกลมันเกินพันเมตรนะงั้นกระสุนมันก็เอาหินเฟี้ยงมันก็ตกใจนะครับทหารแล้วบางครั้งเนี่ยคนขับใหม่ๆตกใจหักลบหลบตกเขาเป็นแถวเลยแต่สมัยก่อนทางจากลมสักไปพิษณุโลกเนี่ยครับทางมันแคบมากแล้วชันเล็กอันตรายลื่นนั่นเขาซุ่มยิงมาปั๊บเนี่ยนึกภาพเลยครับไปเที่ยวจับปืนนะขนาดมีรบโดยตรงนะหลายพื้นที่ครับรายงานพระทานเป็นศพเยอะมากพระประสิทธิ์มาธาตุบางเขนเอาศพเล็กๆเนี่ยโทษนะครับคนวิญญาณไปต้มเอาเนื้อทิ้งน้ำถ้าท่านไปมหาธาตุจะมีคลองไอ้วัดนั่นสับเปลือกก็มาเอาศพทหารที่ตายแล้วอสทหารทานมาต้มแล้วก็ให้เหลือกระดูกเล็กๆน้อยเพื่อจะให้เข้ากล่องเล็กได้ให้หลวงท่านมาธาตุตรงศพได้ต้มไปเล็กทิ้งในคลองที่ลุงคลองสมัยก่อนนี่จริงๆอ่ะมันจะไปทิ้งไหนก็ไม่รู้โอ๊ยอะไรกันเนี่ยตกใจเด็กๆครับชุดนักเรียนเดินมาได้ปั๊บเขาไม่ว่าอะไรทหารก็ไม่ว่าอะไรผมก็โชคดีที่ไปไหนมาไหนข้างนอกไหนค่อยมีใครว่าอะไรแต่ไม่เห็นหลายๆอย่างที่ไม่มีใครเห็นนะครับอย่างวันเกิดต้นน้ำผมมีวันหนึ่งได้พาลูกไปข้างในครับเผาศพพระแก้วมรกตไปสวดมนต์ด้านในวันเกิดให้ลูกอย่างเงี้ยนั้นมันในการประจอบหมอไม่มีเส้นไม่มีสายมีอิทธิพลนั้นการก่อเกิดสงครามเป้าหมายคือให้เกิดสงครามเพื่อใช้อุตภเปาอเมริกาสร้างอุตภเปาเองนำมาสู่ตรงนี้นะครับมาครีเชียงใหม่นี่หลายปีก็ไม่ใช้บนเป็นเป้าง่ายบางอย่างก็เป็นขึ้นลงลำบากนะครับงั้นมีคือหนึ่งที่ค่ายรามาสูนอุดรธานีมาครีแล้วบนหนึ่งโคราชใช้ได้แต่มาคืออุตภเปาทั้งฐานทัพเรือทั้งฐานทัพอากาศเครื่องบินB-52ลงสบายมากรันเวย์ทำมาโดยตรงอุตภเปาอันดับ1อุดร2โคราช3ก็ตกเป็นเป้านิวเคลียร์เหมือนกันการวางหมากให้มีความขัดแย้งทะเลาะกัน
ฉันเป็นนายกสิ่งที่เรียกฉันมาไม่ใช่เราเรียกสสสสไปเรียกนายกเองที่ผ่านมาที่หลายคนเสียงข้างมากพรรคตัวไหนก่อนพรรคเพื่อไทยใช่ไหมได้สสมาก250เสียงยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยเรื่องปกติทำไมต้องแก้ท่านรูนใหม่เพราะท่านฉบับนี้บอกว่าคดีการเมืองไม่มีอายุความนักการเมืองรัฐมนตรีสสโกงกินจับได้มีโทษสองฐานคือประหารชีวิตหรือตลอดชีวิตงั้นตรงนี้ถามว่ามันแฟร์มันแฟร์นะถ้าคุณไม่โกงโกงทำไมอ่ะคุณจะแก้คุณจะโกงใช่ไหมล่ะหลักการง่ายๆครับเรื่องของสถาบันก็ที่ทราบว่าหลายคนไม่รู้แล้วก็ไม่อยากจะรู้ผมเติบโตมาจากคุณลุงก็สอนมานะครับคุณลุงก็ไปสอนทุกพระองค์เพราะพี่หญิงใหญ่นะคุณแม่ก็ได้รับการเติบโตมากับหลวงเจ้าสมภพเกษมศรีแล้วก็รถธิดาท่านก็เป็นเพื่อนคุณแม่มาพระหญิงเดินเยี่ยมนะครับหญิงแดงน้อยนะครับก็รู้จักแต่เด็กๆขึ้นมาเลยเนี่ยคุณชายหมูขออนุญาตเอ่ยนามเขาเคยไปโตในวังท่านวิ่งเล่นเอาหมามาเลี้ยงอะไรก็อินดูผมลูกกำพร้างั้นได้เห็นได้ฟังนะครับในคดีบ้านตัวเองอยู่แฟลตนะข้างล่างสลัมตอนนี้เป็นคอนโดแล้วมีแก้มีเรือพอดีงั้นชีวิตอยู่กับสลัมชีวิตอยู่กับคนที่มีเงินมีทองเข้าโรงเรียนไปเพื่อนมีทองนั่งเครื่องบินได้ไปทุกที่นี่ได้ปั๊บผมต้องขัดรองเท้าคู่ละบาทเอายามา50ตังค์ขัดคู่ไปชั่วโมงนะครับเพื่อจะหาเงินไปเที่ยวกับเพื่อนๆเอาขนมมาขายบ้างอะไรมาขายบ้างขายถุงสนามหลวงบ้างเดินขายถุงสนามหลวงนะเดินขายถุงรับแหนมรับของเหนือที่ตื่นที่15ไปทางรถไฟเศษนะรับแหนมมากลับมาที่บ้านก่อนแล้วก็ขนไปขายที่สยามของนาเหรียญร้านหนึ่งสยามทำผมมีทุกร้านไปขายของงั้นเราสู้มาลำบากเห็นทุกอย่างมาเหนือยันใต้พยายามถ่ายทอดบอกไปงั้นคนรุ่นเก่าคนแก่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเห็นอะไรมันอันตรายปั๊บก็ต้องเตือนไว้เพราะไม่อยากให้ประเทศชาติพังทลายไปตอนนี้ประเทศไทยดีขึ้นมากขึ้นหม้อทุกอย่างดีหมดแค่วันนี้นะครับแค่วันนี้เพื่อนสองคนเปลี่ยนเครื่องบินกลับต่างประเทศเพราะมีขบวนคาร์ม็อบไม่อยากให้มีการปะทะกันนะครับถ้าใครคิดว่าท่านรักในหลวงของประเทศชาติอยู่นิ่งๆไว้ก่อนอย่าโต้ตอบทางโลกโซเชียลตามใจท่านระบายลมตามใจท่านไปแต่อย่ามาทางกายภาพอยู่ที่ตั้งไว้ปล่อยให้กฎหมายบ้านเมืองจัดการไปค่อยเป็นค่อยไปหลายท่านถามว่าทำไมไม่ยอมทำตอนแรกเนี่ยลุงตู่รับสนองพระราชโองการไม่ใช่พระองค์การเป็นรับสนองพระตำหนักมาว่าอย่าชนะค้าคารบนซากปรักหักพังของบ้านเมืองจับไม่ยากขังไม่ยากปะทะกันยิงทิ้งไม่ยากแต่ผลจุดเนื่องตามมาเนี่ยมันจะไม่จบมันต้องแก้ปรับปรุงนาการไม่ใช่แก้ปัญหา1ไปเจอ2เจอ3เจอ4มันต้องถ้าแก้1ปั๊บจะเจอ2 2 3 4งั้นไอ้4อย่างนี้ครับหาทางแก้ไขแก้ทีเดียวกันคิดดีพูดดีทำดีนะครับแล้วก็ทำบุญให้ทานศาสนาตามหลักศาสนาท่านเพราะหลักการทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สวัสดีครับ